وأبحري بالدين لا تخشين أمواج البحار. คุณครับช่วงที่3ช่วงสุดท้ายของดอกไม้แห่งอิสลามครับมีคำถามที่น่าสนใจทีเดียวครับแล้วก็จะตอบคำถามที่ฝากไว้ให้หมดก่อนที่จะเปิดสายสดในตอนท้ายถ้ามีเวลาเหลือนะครับเช็คครับถ้าต้องการจะคลอดลูกเองโดยที่ไม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลแต่หมอบอกว่ามันมีอัตราเสี่ยงนะ 30% ก็เลยตั้งใจว่างั้นขอคลอดเองโดยที่ตะวักกั้นตอนร้อนนี่คิดแบบนี้เนี่ยทำแบบนี้ได้ไหมคือถ้ามีความเสี่ยงจริงๆนะครับผิดสิครับผิดเพราะชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นที่อะไรที่จะเอามาทดลองหรือจะมาแขวนไว้กับตะวักกุลนะครับครับอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าชีวิตของเรานี่ขึ้นอยู่กับตะวักกุลนี่ใช่ไหมร่วมว่าเราจะไม่ต้องดูแลชีวิตของเราไม่งั้นก็ไม่ต้องกินและตะวักกุลไม่ต้องกินยาเลยและตะวักกุลซึ่งมันทำไม่ได้หลักการศาสนานี้ไม่อนุญาตให้กระทำแน่นอนยิ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยโรงพยาบาลต่างๆนะครับอันนี้สามารถพูดคุยกับหมอแล้วก็ทีมงานได้ถ้าเราต้องการหมอที่เป็นผู้หญิงต้องการพนักงานที่มาช่วยดูแลในห้องคลอดที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเราคุยกับโรงพยาบาลได้หลายๆโรงพยาบาลอันนี้ก็ให้ความร่วมมือยิ่งถ้าเราอยู่ทางภาคใต้เนี่ยนี่ก็น่าจะเป็นเรื่องที่สะดวกนะครับถ้าเรายิ่งมีฐานะนี่นะครับอันนี้ยิ่งแล้วเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเรามีข้อจำกัดในเรื่องรายได้ค่าใช้จ่ายเนี่ยอันนี้เราก็พยายามหาโรงพยาบาลของรัฐนะครับแล้วก็คุยกับคุณหมอที่เราฝากไว้เนี่ยหรือเลือกคนที่เราฝากท้องเนี่ยให้เป็นคุณหมอที่เป็นผู้หญิงนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้มันไม่น่าจะเป็นปัญหาวางแผนตั้งแต่แรกเลยนะครับถ้ามีความเสี่ยงถึงขั้นที่ 30% อย่างนี้เนี่ยอันนี้ 30% อันตรายมากนะครับอันตรายเพราะฉะนั้นวิธีคิดแบบนี้ถือว่าไม่ใช่การตะวักกุลไม่ใช่ครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกกับคนที่พาอูฐมาแล้วก็มาปล่อยไว้หน้ามัสยิดเข้าไปละหมาดพอออกไปแล้วนี่อูฐหายอูฐหายไปแล้วนบีบอกว่าอิอ์ติลฮาวะตะวักกัลคือจะมาอ้างว่าตะวักกุลต่ออัลเลาะห์ไม่ได้อิอ์ติลฮาผูกไว้ก่อนผูกเชือกอูฐไว้ก่อนผูกเสร็จแล้วก็มอบหมายและตะวักกุลละมอบหมายถ้ามันหลุดถ้ามันหายไปนั่นไงนั่นน่ะแล้วก็บ่นได้แต่นี่เราปล่อยอูฐอย่างเงี้ยนบีก็ไม่ได้ครับแล้วขั้นตอนของการไปหาหมอครับเขาเรียนลำดับมาถามมาดีว่า1ให้เลือกหมอมุสลิมะที่เป็นผู้หญิงครับ2ตัดมาถ้าไม่มีก็ให้เป็นหมอมุสลิมที่เป็นผู้ชาย3ไม่ครับเอาฟังคำถามว่าตกลงว่าอ๋อนี่เป็นอยู่ในคำถามครับ1หมอผู้หญิงมุสลิมะ2หมอมุสลิมที่เป็นผู้ชาย3หมอที่เป็นผู้หญิงแต่ไม่ใช่มุสลิมตามเรียงลำดับแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ถ้าใช่หรือไม่ใช่มันมีหลักฐานอะไรให้เราปฏิบัติอย่างคือลำดับอันนี้เนี่ยเขามองถึงเรื่องศาสนานี่เป็นต้น uh-huh. เป็นเกณฑ์หลักนะครับครับแต่ผมมองว่าเรื่องศาสนาอย่างเดียวเนี่ยมันใช่เป็นเงื่อนไขแต่ศาสนาไม่ได้มองว่าตัวศาสนาที่เป็นอะไรที่เป็นลักษณะว่าคนนี้เป็นมุสลิมอ่ะมันเพียงพอไม่ใช่ครับที่มองถึงนี่ก็คือความไว้วางใจ uh-huh.ความไว้วางใจสำหรับระหว่างหมอที่เป็นมุสลิมผู้ชายกับหมอที่เป็นผู้หญิงแต่ไม่ใช่มุสลิมาเนี่ย mm-hmm. อันไหนที่จะดีกว่าในทัศนะของผมนี่นะครับ ให้หมอที่เป็นผู้หญิงที่ไม่ใช่มุสลิมลำดับก่อน mm-hmm. หมอที่เป็นมุสลิมผู้ชายทำไม uh-huh. เพราะในนั้นความไว้วางใจเนี่ยนะครับไว้วางใจผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย mm-hmm. นะครับ แล้วหมอเนี่ยโดยจรรยาบรรณเนี่ยที่เรากลัวนะครับว่าหมอที่ไม่ใช่มุสลิมอ่ะนะที่เป็นผู้หญิงอ่ะนะเขาจะเห็นเขาจะมองอะไรที่มันเป็นเอาเรื่องของมุสลิมอ่ะ mm-hmm. ซึ่งอันนี้เนี่ยโดยจรรยาบรรณของหมอนี่หมอคงจะไม่เอาไปเล่าเรื่อยเปื่อยนะครับ mm-hmm. แล้วหมอที่เป็นมุสลิมอ่ะนะบางทีก็ไม่ต่างอะไรมากนะครับกับหมอผู้หญิงที่มันที่เขาเป็นหมอเป็นหมอทางข้อนี่นะครับ mm-hmm. ที่ไม่ได้เป็นมุสลิมอะในเรื่องความไว้วางใจครับทีนี้เราก็ให้น้ำหนักกับความเป็นผู้หญิงมากกว่า mm-hmm. เพราะอันนี้เนี่ยมันเหมาะกับสถานการณ์มากกว่าขั้นเริ่มต้นหมอมุสลิมะผู้หญิงมุสลิมะผู้หญิงผู้หญิงที่ไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่มุสลิมฮะสามก็คือมุสลิมหมอผู้ชายมุสลิมหมอผู้ชายมุสลิมสี่ก็คือผู้ชายที่ไม่ใช่มุสลิมครับลำดับนี้เนี่ยหมายถึงว่าถ้าอันนี้ไม่มีเนี่ยถัดไปได้แบบนี้นะครับครับเช็คพูดอยู่คำความไว้วางใจเนี่ยในตัวเนี้ยในยะมันคืออะไรเพราะว่ามันจะมีคนพูดว่า
หมอผู้หญิงสู้หมอผู้ชายไม่ได้หมอผู้ชายทำคลอดเก่งกว่านี่คือความไว้วางใจนี่สิ่งที่เช็คสื่อคำไว้วางใจของเช็คคืออะไรความไว้วางใจนี่อมานะในการรักษาความลับครับครับไม่ใช่ความเก่งเพราะเดี๋ยวนี้ในเรื่องความเก่งนี่ในเรื่องคลอดนี่มันแทบไม่มีความหมายละครับหมอสูที่เขาอ้างว่าหมอสูผู้ชายเนี่ยจะเก่งกว่าหมอสูผู้ชายนี่ในเรื่องบางเรื่องไม่ใช่ทุกเรื่องครับเรื่องโรคอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยหรือเรื่องคลอดนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติแล้วไม่ถึงขั้นที่ต้องไปหาหมอเชี่ยวชาญระดับประเทศนะไม่ต้องหรอกครับและที่เช็คอ้างมาทั้งหมดมันประกอบด้วยหลักฐานอะไรไหมให้เลือกปฏิบัติแบบนี้คือทั้งหมดนี่เกี่ยวกับเรื่องการปกปิดเอาหรอปกปิดความลับของมุสลิมะแล้วก็พยายามให้บุคคลที่มาให้บริการเรื่องการดูแลการรักษาสุขภาพต่างๆนี่นะครับให้รับรู้ความลับน้อยที่สุดของเราอันนี้เป็นหลักการทั่วไปนะครับครับผมครับผมลูกชายที่ยังไม่อาเกมไบเล็กเนี่ยเป็นมารอมให้แม่ให้พี่สาวน้องสาวได้ไหมอุลามะได้ขัดแย้งกันในเรื่องนี้นะทัศนะแต่ทัศนะที่ถูกต้องนี่นะครับต้องไบเล็กอาเกลต้องบรรลุศาสนภาวะครับเพราะเป้าหมายของการกำหนดให้มีมารอมนี่ให้ดูแลครับแล้วเอามารอมอายุ4ขวบนี่นะตกลงผู้หญิงต้องดูแลเขานะไม่ใช่ครับผมมันก็ผิดวัตถุประสงค์นะครับครับผมครับผมจากสุไหก็รถครับอยู่บ้านกับลูกสาว2คนครับแล้วก็ลูกสาว3ขวบแล้วอยากให้เช็คแนะนำว่าจะสอนกุรอานลูกยังไงดีเดี๋ยวนี้มีหลายวิธีนะครับคือเข้าใจว่าจะสอนเองไม่ได้ส่งไปสอนข้างนอกนะครับครับมีวิธีที่เราจ้างครูมุสลิมะเนี่ยมาสอนลูกสาวของเรามีวิธีที่เราเองจะสอนเองด้วยตัวเองก็กำหนดเวลาแน่นอนตายตัวทุกวันนี่นะครับมานั่งกับลูกสอนนะครับสองก็มีเดี๋ยวนี้มีปากกากุรอานช่วยได้เยอะเลยนะครับก็ให้เขาไปอยู่กับฮาละกอเพื่อนบ้านเนี่ยเขาบางทีก็อาจจะจัดฮาละกอให้เด็กๆลูกๆนี่นะให้ทำแล้วก็ไปเรียนกุรอานด้วยกันก็มีหลายวิธีนะครับที่เราสามารถทำได้เลือกอะไรที่มันง่ายที่สุดและปฏิบัติง่ายที่สุดนะครับสุดท้ายเนี่ยเรื่องสอนกุรอานนี่นะครับอย่าไปพึ่งพาคนอื่นมากนักนะครับในครอบครัวนี่เนี่ยต้องมีทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยพร้อมที่จะให้บริการกับลูกตรงนี้เรื่องสอนกุรอานเช็คตอบอย่างนี้ก็ต้องย้อนกลับไปสู่ฐานเดิมเลยครับว่าเวลาจะเลือกใครมาเป็นแม่ของลูกมาเป็นพ่อของลูกก็ต้องรู้ว่าเผื่อไว้ด้วยในอนาคตครับผมครับผมจากบางกะปิครับจะไปทำอุมร้อนเมษาเนี่ยถ้าพี่สาวให้เงินเรามาให้ไปใช้ที่นั่นเดี๋ยวเกี่ยวกับการทำอุมร้อนเนี่ยเรารับได้ไหมเพราะว่าพี่สาวเนี่ยไม่ใช่มุสลิมได้ครับการรับฮะดียะห์จากมวกจากคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยได้ศาสนาอนุญาตอยู่แล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับฮะดียะห์จากยะฮูดรับฮะดียะห์จากมุชริกีนนะครับที่แหล่งรายได้เขาเนี่ยบริสุทธิ์นะเขารับฮะดียะห์ครับนบีเคยยืมอาวุธของคนมุชริกีนซอฟวานอิบนุอุมัยยะห์เคยยืมอาวุธของเขานี่ไปใช้ในการทำสงครามก็แสดงว่าการที่คนนี้ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยจะมีบุญคุณกับเรานี่ไม่มีปัญหาขอให้รายได้ของเขาเนี่ยเป็นแหล่งบริสุทธิ์นะครับครับและไม่มีข้อแม้ในการให้ของขวัญในการให้เงินชายครับเช็คเคยตอบว่าเวลาเขาเอามาให้เนี่ยอย่าให้มีเงื่อนไขอย่าให้มีข้อแม้ครับครับผมครับผมจากกรุงเทพงานเด็กกำพร้าครับเจ้าของร้านค้าที่มาออกร้านค้าให้เด็กกำพร้าเนี่ยให้ของที่ขายในงานให้เราฟรีๆเนี่ยเราจะรับได้ไหมนี่นะคือผมเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนิดนึงผมไม่บังคับนะครับแต่ในทัศนะของผมเนี่ยความรู้สึกของผมเนี่ยถ้าสมมติว่าผมนี่ประกาศผมบอกกับงานเด็กกำพร้านี่ผมจะให้ร้านนะให้ร้านข้าวต้มนะครับในใจของผมเนี่ยว่าหมายถึงว่าอาหารที่ผมจะเตรียมเนี่ยนี่ผมยกให้รายได้ให้เด็กกำพร้าครับในเจตนาของผมนี่ผมไม่ได้เจตนาถ้าเจออาจารย์ซอดิกีนเดี๋ยวจะให้เขาถุงหนึ่งหรือจะเชื่อในใจเขาถุงหนึ่งอันนี้ความรู้สึกผมนะไม่ได้เผื่อไว้ไม่ได้เผื่อไว้เราเริ่มคิดว่าจะยกให้หมดเนียดไว้อย่างนั้นแต่ถ้าไปแล้วเนี่ยเจอคนนั้นก็ตักให้เขาหน่อยเจอคนนี้ตักให้เขาหน่อยผมว่าอย่าทำเลยอย่าทำเลยทำไมอ่ะเพราะมันจะผิดเจตนาของเราสองส่วนที่เรายกให้เด็กกำพร้านี่แล้วก็กลับไปให้กับคนอื่นเนี่ยคนอื่นก็จะลำบากเพราะเท่ากับไปเอาของเด็กกำพร้าเขานะครับยกอะไรนี่ก็ยกให้หมดนอกจากว่าตั้งแต่แรกเลยอยู่ที่บ้านน่ะตั้งแต่แจ้ง
จ้งองค์กรที่เราจะช่วยเขานะเขาบอกว่าช่วยนะช่วยจะช่วยเขาต้มแต่ช่วยแค่50ถ้วยครับไม่หมดไม่หมดเหลืออีก20ถ้วยเนี่ยอันนี้เผื่อไว้เขาจะให้คนนู้นคนนี้เนี่ยที่เขาอยากจะทำบุญบ้างนะอันนี้เผื่อไว้ตั้งแต่แรกครับเรื่องกำหนดเจตนารมณ์หรือการแจ้งให้แก่คนอื่นให้ทราบเจตนารมณ์เนี่ยอันนี้สำคัญมากในเรื่องรายได้ที่เข้าออกนะครับแล้วเราจะต้องใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ตามหลักการศาสนาอย่าให้มีการล่วงเกินหรือมีการผิดวัตถุประสงค์ที่เราตั้งใจเจตนาตั้งแต่แรกโดยเฉพาะเรื่องทำบุญทำบุญเราทำบุญกับอัลเลาะห์ถ้าเราเปลี่ยนนะก็เท่ากับเราบิดพิ้วกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมบอกกับอาจารย์ผมบอกกับคนยากจนหนึ่งจะให้ร้อยหนึ่งพอที่หลังนี่บอกเขาว่าเอาเดี๋ยวให้50แล้วกันอันนี้ไม่สวยเลยไม่ดีเลยนะครับ ครับมันเท่ากับเราเปลี่ยนใจในการทำบุญและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอรอจิอูฟีฮิบะติฮิฟีฮิบะติฮิกัลกัลบียัรจิอูฟีกัยอิฮิคนที่เปลี่ยนใจในการให้ของขวัญในการให้ซอดาเกาะห์เนี่ยเปรียบเสมือนสุนัขที่กินอาเจียนของตัวเองครับครับทีนี้คำถามมันก็เอาเปลี่ยนเนียดไม่ได้ใช่ไม่ได้บนบานไว้แค่เนียดนะเปลี่ยนเนียดก่อนทำ ไม่ใช่ทำแล้วเราจะมาเปลี่ยน คืออัลลอฮฺอักบัรแล้วนี่ลูฮอดนะนะดูฮอดนะอัลลอฮฺอักบัรเป็นสุนัขดีกว่าเป็นอาซัดดีกว่าโมฆะเลยครับจบเลยต้องเอาใหม่ครับผมครับผมงั้นขอประกาศกับพี่น้องตรงนี้ครับผมเนี่ยสั่งดอกไม้ที่บ้านไว้แล้วว่าเวลาไปงานแบบนี้ใครเขาให้แต่มาเนี่ยไม่เอาเพราะผมกลัวจะเสียหายแบบนี้เพราะนั้นเราสองคนตรงนี้พี่น้องไม่ต้องเอาอะไรมาให้กับงานที่เราไปนะครับแล้วก็ผมจะแนะนำดีกว่านั้นนะครับอาจารย์อาจจะขอมาใช้คำว่าดีกว่าคือให้กำลังใจกับคนที่ทำบุญด้วยนะผมก็บอกว่าได้แต่ผมขอจ่ายตังค์ผมขอมีส่วนร่วมในการทำบุญบางทีเขาไม่ได้ให้ตัวเราเองอะให้กับแม่บ้านนะนั่นน่ะสิอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมเราก็ซื้อเราก็บอกว่าขอซื้อแล้วกันเพื่อทำบุญเขาจะได้ไม่เสียกำลังใจเราก็เนี่ยเอาไปแล้วก็ไปทำบุญต่อนะครับเราก็จะได้ช่วยกันทำบุญครับทีนี้ระหว่างแม่ค้ากับแม่ค้าร้านค้าติดกันเนี่ยนะหิวน้ำอยากกินน้ำหิวข้าวต้มอยากกินข้าวต้มแลกกันได้ไหมไม่ได้นะแต่ถึงบอกว่าเผื่อไว้ไงก่อนที่จะไปงานนี้นะเผื่อว่ามีส่วนหนึ่งนี่อันนี้ไว้ใช้นะแบบนี้เป็นต้นครับครับผมครับผมจากพัทลุงครับมุสลิมะเนี่ยนะจะไปทำอุมเราะห์ได้ไหมคือมีสามีแต่สามีไม่ไปด้วยแต่ว่าสามีอนุญาตบอกเอาเธอไปแล้วกันฉันไม่ไปอย่าไปเลยครับคือไปได้ทั้งบุญทั้งบาปเพราะนบีบอกว่าเดินทางมุสลิมะเดินทางหนึ่งวันหนึ่งคืนหรือสามวันสามคืนบางรายงานก็ไม่ได้ระบุเวลาเลยนะเดินทางไกลโดยมิฮรอมเนี่ยไม่ฮาลาลอัลลอฮ์ไม่ฮาลาลให้ก็ไปทำอุมเราะห์ได้บุญแต่ก็ติดบาปมาด้วยแต่ถ้าอยู่กับที่ไม่ได้ทำมานะไม่ได้บุญไอ้เดี๋ยวก่อนไม่ได้บาปแต่บุญนี่นะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แล้วแก่คนที่ขาดปัจจัยตั้งใจจะไปตั้งใจจะไปแต่ก็ขาดปัจจัยเหมือนคนที่อยากจะไปแต่ไม่มีตังค์จะไปยังไงอ่ะต้องยืมไหมไม่ต้องยืมครับแล้วถ้าไม่ไปเราจะมีบาปป่ะไม่มีบาปเลยนะครับ ครับอาจจะได้ผลบุญโดยซ้ำไปครับครับเพราะนั้นก็อย่าไปเลยอย่าไปเลยครับอย่าไปจะได้ไม่ติดบาปครับครับผมจากภูเก็ตครับมีอาชีพเป็นพยาบาลนะเช็คเสร็จแล้วก็ต้องทำหน้าที่ในการฉีดยาคุมกำเนิดให้กับผู้ที่มาใช้บริการทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้จะทำยังไงดีให้แก่คนที่เขาเข้าใจเขารู้ว่ามีเหตุผลนะครับในการฉีดแต่ถ้าเป็นที่รู้กันนะว่าเขาฉีดเนี่ยเพราะมีอาชีพหรือมีลักษณะในชีวิตที่ไม่อยากมีลูกอะนะซึ่งมันบาปนะนั้นก็อย่ามีส่วนร่วมเลยนะครับครับถ้าเรามีอาชีพเป็นพยาบาลก็พยายามผัดไปอ่ะนะให้คนอื่นทำนะครับในสิ่งที่เราสงสัยว่ามันถูกหรือไม่ถูกครับครับผมอันที่จริงแล้วนี่นะครับถ้าเขาไปโรงพยาบาลผมก็ไม่ทราบว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลของรัฐนะครับถ้าไปโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยรัฐนี่เขาไม่เบิกให้นะของแบบเนี้ยเขาบอกให้ถ้าเป็นเรื่องคุมกำเนิดก็จะมีความแต่เมื่อมีความจำเป็นครับครับครับผมก่อนที่จะถามคำถามสุดท้ายครับมีเวลาพอที่จะเปิดสายสดได้ครับก็พี่น้องก็โทรศัพท์เข้ามาได้ครับที่02-735-4935ครับยังพอมีเวลาที่จะให้ท่านพี่น้องได้พูดคุยสายสดได้ครับแล้วก็มาถึงคำถามสุดท้ายที่ฝากเข้ามาครับอ่อนนุชครับเงินที่ฝากไปทำฮัจญ์เนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีกองทุนที่จะสะสมไปทำฮัจญ์นะเช็คเงินจำนวนนี้ต้องออกจากการไหม
เงินสะสมนำพัดนี่ก็เป็นเงินทรัพย์สินทั่วไปที่เราต้องออกสกาดนะครับครับจะสะสมไว้แต่งงานสะสมไว้ทำฮัจญ์สะสมไว้สร้างบ้านต่อเมื่อมันอยู่กับที่ครับครบพิกัดและรอบปีของมันรอบปีปฏิทินอิสลามนะครับก็วาญิบต้องออกสกาดนะครับครับผมเพราะว่ายังเป็นเงินของเราอยู่ครับครับผมครับผมมีคำถามที่พี่น้องฝากมาหนักสำหรับชีวิตเลยครับเช็คแต่ถ้ามีเงินที่เราจ่ายไปแล้วจ่ายไปแล้วคือเช่นบางคนจะไปฮัจญ์เนี่ยจ่ายให้แซ่ไปแล้วอ๋อฮะฮะแล้วก็ไปขอโทษไปอยู่กับแซ่อ่ะไปเหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าไม่ต้องออกสกาดเพราะเขาถือว่าใช้จ่ายไปแล้วครับครับผมครับผมวันนี้มีบ่อยเกิดขึ้นตัวนี้บ่อยนะฮะครับเพราะด้วยกับเมื่อวานผมได้รับทราบข่าวจากคนวงในสมาคุลาว่าอิชาอัลลอฮ์จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอิชาอัลลอฮ์ครับผมครับผมเช็คดอกไม้โทรมาเป็นเรื่องที่หนักสำหรับชีวิตเลยสามีเนี่ยครับไม่ตื่นในมาซุปพี่ครับและสามีไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูเธอต้องรับภาระด้วยกับตัวของเธอเองทั้งดูแลค่าใช้จ่ายของตัวลูกด้วยเธอถามว่าเธอจะต้องทำยังไงกับชีวิตของเธอแบบอย่างนี้ต้องคุยครับครับต้องคุยต้องใช้เวลาคุยครับก็ไม่มีรายละเอียดนะว่าสามีทำงานหรือเปล่ามีรายได้หรือเปล่าสามีมีรับจ้างทำงานแต่ไม่ได้ประจำทุกวันเป็นครั้งเป็นคราวบางครั้งเธอบอกเธอไปเจอเงินสามีบัญชีมีถึง 2-3 พันบาทสามีก็ไม่ให้ก็อ้างอย่างนี้อ้างอย่างนี้ถ้าเราขัดแคลนขัดสนนี่ก็หยิบได้นะครับหยิบจากเงินสามีได้นี่เป็นหน้าที่ของเขาครับและสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีภรรยาของอบูซุฟยานที่มาบ่นกับท่านนบีว่าสามีเนี่ยตระหนี่หน่อยขี้เหนียวหน่อยครับแล้วบางทีเขาก็เจอตังที่ต้องการใช้เขาก็ถามท่านนบีสามารถหยิบได้ไหมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าคุซีมายักฟีกิวะวะลาดิกิบิลมารูฟให้หยิบส่วนที่เพียงพอสำหรับเธอและลูกของเธอเนี่ยด้วยความชอบธรรมคืออย่าเอาหมดนะเอาบางส่วนที่พอที่จะใช้ได้นะครับวันนี้เป็นสิทธิ์ของเราวันนั้นน่ะหยิบได้แต่วันนี้หยิบมันมีเรื่องไม่มีทะเลาะก็ต้องคุยแล้วล่ะคุยเธอบอกเธอคุยหลายรอบแล้วก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นคุยไม่หมายถึงว่าคุยนี่ก็ต้องเสนอเงื่อนไขอยู่แบบนี้เราเดือดร้อนอย่าเดือดร้อนก็จะอยู่อย่างนี้ต่อไปเราจะทนไหวไหมถ้าทนไหวนี่ก็ทนไปครับถ้ามีไม่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงแล้วนะก็จะทนได้นะก็ทนไปนะครับแล้วก็ไม่ต้องโทรมาบริการอีกแล้วนะไปฟ้องอัลลอฮ์แต่ถ้าทนไม่ได้ครับทนไม่ได้ก็บอกเขายื่นข้อเสนอข้อขาดเลยให้เวลา3เดือนถ้าไม่ส่งนฟกอนี่ต้องหย่ากันครับเช็คได้ที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็คือสามีร่วมหลับนอนในขณะที่เธอมีประจำเดือนนี่ก็ถือว่าผิดเช่นเดียวกันทีนี้เราไม่ยอมขัดขืนเราผิดด้วยว่าไม่ผิดสิครับหมายถึงว่าถ้าฝืนนะครับแน่นอนต้องฝืนนะครับต้องฝืนต้องฝืนวาญิบต้องฝืนนะครับครับคือเรื่องนี้นะพี่น้องศาสนานี้ก็มองถึงความอยากของทางบางทีก็เป็นฝ่ายผู้ชายก็เป็นฝ่ายผู้หญิงเพราะฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถือว่าการร่วมหลับนอนระหว่างภรรยาสามีช่วงที่มีประจำเดือนเนี่ยเป็นสิ่งที่ศาสนาห้ามที่กุรอานห้ามวะลาตักรบูฮุนนะฮัตตะตะฮุรนะแต่ถ้าเกิดขึ้นจริงซึ่งมันเกิดขึ้นสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุลามะก็พูดถึงประเด็นนี้นะครับนั่นหมายความว่าโอกาสที่จะขึ้นนี่มันมีแต่มันเป็นบาปต้องเข้าใจว่ามันเป็นบาปทำยังไงต้องขอขอบแผ่โทษและหน้าที่ของสามีและภรรยาล่ะแต่ละคนนี่จะต้องระงับต้องระงับตัวเองต้องพยายามนะครับถ้าเกิดขึ้นนี่ก็ต้องขอความช่วยต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและดีที่สุดเนี่ยช่วงที่ประจำเดือนนี่ก็ต้องแยกกันให้ชัดเจนนะครับในเรื่องนี้ถ้าหากว่าความอยากความอารมณ์ของแต่ละคนเนี่ยถ้ามีปัญหาตรงนี้เนี่ยก็ต้องบริหารให้ดีครับคือถ้าสามีจะข่มขืนเธอในฐานะที่ฝืนแล้วไม่ได้ก็เธอก็พ้นบาปไปแน่นอนแต่สามีต้องรับครับแน่นอนก็เหมือนร่วมหลับนอนในเดือนรอมฎอนนะครับถ้าสามีบังคับนะครับก็ถือว่าเขาพ้นบาปครับครับครับมีสายเข้ามายังอยู่ไหมครับเชิญครับน่าจะเป็นสายสุดท้ายของรายการในวันนี้เชิญครับผมครับผมซามอลัยกุมวะอะลัยกุมสลามครับอ้าวสลามเชิญครับเป็นไม่ใช่ดอกไม้นะอ้าวเชิญครับผมซามอลัยกุมวะอะลัยกุมสลามครับผมเชิญครับคื
ผมจะถามเชคว่าผมคุณพ่อผมเสียชีวิตตั้งแต่ผมยังเล็กๆนะครับแล้วก็มีที่ดินอยู่ผืนหนึ่งประมาณ8ไร่นี่ผมมีพี่น้องอยู่5คนคนสุดท้องเป็นผู้หญิงทีนี้ยังไม่ได้แบ่งเลยที่ดินนั้นนะเพราะตอนที่พ่อผมเสียผมเป็นยาตินอยู่เลยประมาณ30ปีที่แล้วต่อมาพี่ชายคนโตก็เสียชีวิตยังไม่ได้แต่งงานแล้วก็เมื่อ2ปีที่แล้วน้องคนที่4ก็ยังไม่ได้แต่งงานก็เสียชีวิตไปตอนนี้เหลือ3พี่น้องก็คือผมเป็นลูกคนที่สองตอนนี้กลายเป็นคนโตแล้วพอพี่ชายคนโตเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็น้องชายคนหนึ่งแล้วก็มีน้องสาวคนหนึ่งผมอยากทราบว่าที่ดินที่มีอยู่เนี่ยจะต้องแบ่งยังไงหรือว่าคนที่เสียชีวิตเขามีส่วนไหมเพราะว่าคุณพ่อเสียตั้งแต่เสียก่อนที่ว่าพี่จะเสียชีวิตแล้วว่าทราบว่ามรดกที่นี้ต้องแบ่งกันยังไงครับพี่น้องที่เสียชีวิตไปเนี่ยเขามีลูกๆไหมมีลูกไหมเขายังไม่ได้แต่งงานเลยครับสองอ๋อยังไม่แต่งงานเลยเราก็ถือว่าคือถ้าเขามีลูกเนี่ยลูกเขาก็จะมีสิทธิ์รับมรดกเพราะพ่อเขาเสียชีวิตก่อนไงแสดงว่าเขาต้องรับมรดกอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าเขาเสียชีวิตก่อนที่จะมีมรดกและไม่มีคนอื่นที่จะรับมรดกจากเขาเลยนะครับก็ถือว่าเหมือนกับไม่อยู่ก็ได้รับมรดกเพียง3คนนะครับอ๋อแล้วก็คุณแม่ก็ยังอยู่ก็ยังมีก็มีนะครับคุณแม่ก็ได้1ใน6นะครับ1ใน6คุณพ่อนี่มีพ่อแม่มั้ยมีปู่ย่าอยู่ยังอยู่ป่ะปู่ย่าเสียใช่มั้ยแล้วก็คุณย่าเคยเอ่ยแล้วว่าตอนที่คุณพ่อผมเสียทําไมว่าได้แกจะไม่เอาส่วนที่เป็นของแกจะให้กับหลานทั้งหมดคุณย่าอ๋อแสดงว่าคุณย่าอยู่นะตอนที่พ่อเสียชีวิตใช่ๆคุณย่าอยู่ตอนพ่อเสียชีวิตแล้วปู่อยู่เปล่าตอนเสียชีวิตตอนพ่อเสียชีวิตอ๋อคุณปู่ไม่อยู่แล้วคุณปู่เสียแล้วตอนนั้นโอเคคุณย่านี่มีสิทธิ์นะครับ1ใน6นะครับแต่ว่าคุณย่าคือบอกว่าแกจะไม่เอาของสิทธิ์ของแกตอนที่คุณพ่อเสียแกบอกว่าอย่างนั้นมีหลักฐานใช่เค้ายืนยันเค้าเปล่งคือว่าย่าไม่ต้องการย่าให้หลานทั้งหมดมีหลักฐานมีพยานใช่มั้ยครับครับมีพยานครับโอเคมีพยานที่จริงนะก็คุณย่าก็จะมี1ใน6นะครับแล้วคุณแม่คือภรรยาของคุณพ่อนี่ก็จะได้1ใน8 1ใน 8ที่เหลือนี่ก็แบ่งกันระหว่าง3พี่น้องผู้หญิงได้1ผู้ชายได้2ครับผมเคยได้ยินคุณพ่ออย่างเช่นน้องของผมที่เสียไปแล้วคุณพ่อหรือคุณพี่ชายเสียไปเนี่ยมากคืออย่างนี้เช็คมีไหมที่เคยมีอุลามะบอกว่าคนที่ทำฮัจญ์ให้กับพี่ที่เสียแล้วก็น้องที่เสียด้วยเอาสมบัติของเขาไปทำให้วันที่ต้องทำไหมครับถ้าที่เขาถ้าเขาไม่บกพร่องนะครับถ้าเขาไม่บกพร่องหมายถึงว่าเขามีแล้วได้มีโอกาสไปแล้วไม่ได้ไปนะนี่ไม่ต้องนะครับแต่ถ้าหากว่าเขามีพินัยกรรมให้ทำมีพินัยกรรมให้ทำแล้วเขามีโอกาสจะไปแล้วไม่ได้ไปบกพร่องเนี่ยอันนี้สมควรอย่างยิ่งสำหรับทายาทหรือเครือญาติที่รับมรดกที่จะทำแทนให้เขาแต่ถ้าสมมติพี่น้องที่มีอยู่เรายินดีที่จะทำให้นี่ไม่เป็นไรใช่ไหมเฮ้ยยินดีดีอันนี้ยิ่งดีเลยครับดีมากเลยครับคือพี่ชายผมเสียตอนที่แกเรียนจบแค่2อาทิตย์แล้วก็ถูกรถชนยังไม่มีโอกาสได้แต่งงานเลยนะโอ้ยนั่นเลยยังไม่ได้เขาเรียนจบคือตอนนี้ลำบากมากเราก็ทำงานผมก็ทำงานช่วยที่เรียนหนังสือที่กรุงเทพพอจบมาได้แค่2อาทิตย์เนี่ยยังไม่ได้แต่งงานก็ถูกรถชนเสียชีวิตแต่เขาไม่ได้เสียค่าชดเชยอะไรส่วนน้องชายผมนี่เป็นโรคหัวใจแล้วก็เสียแต่ต้องคุณยังไม่ได้แต่งงานที่ไม่มีทายาทอ๋อครับผมครับผมมีพี่น้องอยู่3คนก็คือผมเนี่ยคุณแม่ก็ได้เป็น1ใน 8ใช่ไหมครับคุณแม่ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ลูกชายก็ได้2ส่วนลูกสาวได้1ส่วนใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับทีนี้ผมอาจจะประชุมในบรรดาพี่น้องแล้วผมแม่ว่าอาจจะเอาทรัพย์สมบัติเพื่อไปทำให้กับพี่แล้วก็น้องที่เสียได้เลยใช่ไหมครับแต่ต้องทายาทนี่ยินยอมหมดเลยนะครับครับยินยอมแต่ละคนต้องยินยอมนะครับส่วนผมนี่มีลูกแล้วแต่งงานแล้วมีลูก9คนมาให้ลูกคนใดคนหนึ่งที่ไปเรียนที่อื่นเรามีโอกาสได้ไปเรียนที่มันเสาที่ให้เขาทำให้ก็ได้ก็ได้ครับมาได้ครับ9คนนะครับมาชาอัลลอฮ์เขาต้องทำแล้วถึงเทพมีโอกาสได้ถามคำถามยาวๆยินดีครับยินดีตัดมือได้กอดได้ยินดีครับมือเขาแช่ที่คุณจะมีโอกาสได้คุยวันได้คุยยาวๆยินดีครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอบคุณครับอัลลอฮ์ขอบคุณครับครับขออัสลามุอะลัยกุมครับอะลัยกุมสลามุอะลัยกุมคนที่จะสัมผัสให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วต้องสัมผัสตัวเองก่อนหรือเปล่าอ่าแน่นอนแน่นอนครับผมครับต้องสัมผัสครับพี่น้องครับเป็นนาทีสุดท้ายของรายการวันนี้นะครับจะนำกุมารและขอจับโรงเชือดไก่สารแดงครับโดยบนบินใจเผื่อแผ่ครับ029893759 029899034ผ้าคลุมเด็กอมรีฟอร์คิดครับคุณวุฒิริพัฒน์วงสรรค์ครับAM Bakery and Coffee ครับคุณโซฟิยาครับ089-073-0786แล้วก็ปั๊มน้ำมันปตท.ปารัสครับโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดซูสาวดอบิโตรเลียมปารัสครับ
081-963-1376แล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีจากกระบี่ครับขอร่วมเมตตาตอบแทนในสิ่งที่ดีให้แก่พี่น้องทุกท่านที่สนับสนุนรายการแล้วก็จากวันนี้ครับด้วยกับความหอมความมีเกียรติของดอกไม้แห่งอิสลามครับกระบี่และตาฟิกวันที่แล้วยะสามวันได้กลุ่มบอดอมมาตุลลอฮฺที่บอบริกาตุتسعدي وامضي به في دربك أسمى شعار